และวันนี้นะคะวันที่31ตุลาคมเนี่ยเป็นวันออมแห่งชาติธนาคารออมสินเขาก็จะมีการจัดงานเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการออมค่ะหลายคนเนี่ยพอถึงวันที่31ตุลาคมจะคิดละ วันนี้ต้องเอาเงินไปฝากแล้วก็ดูว่าธนาคารออมสินเขาจะให้กระปุกออมสินแบบไหนในปีนี้ในแต่ละปีนะคะไปดูกันปีนี้เขามีการมอบกระปุกออมสินเช่นเดียวกันนะคะซึ่งเป็นกระปุกออมสินต่อยอดความมั่นคงสำหรับผู้ที่ฝากเงินตั้งแต่500บาทขึ้นไปโดยวันออมแห่งชาติปีนี้ค่ะจัดขึ้นภายใต้แนวคิดต่อยอดการออมอย่างยั่งยืนนะคะแล้วก็มอบกระปุกออมสินต่อยอดความมั่งคั่งให้กับผู้ฝากเงินด้วยตนเองหรือว่าเปิดบัญชีใหม่ยกเว้นเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัวตั้งแต่500บาทขึ้นไปที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศนอกจากนี้ก็มีการจัดนิทรรศการด้วยนะคะเป็นการเล่าเรื่องการออมในประเทศไทยแนะนำเคล็ดลับการออมค่ะแล้วก็มีพิธีมอบรางวัลการออมดีเด่นให้กับผู้ที่มีวินัยทางการเงินธนาคารโรงเรียนต้นแบบประจำปี2560รวมถึงมอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการทหารทุนสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนกองทัพบกโดยมีมิสไทยแลนด์เวิลด์และรองทั้ง4คนในฐานะทูตส่งเสริมการออมนะคะที่เดินทางมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยนอกจากที่จะเดินทางไปที่สาขาแล้วปีนี้ธนาคารออมสินเขามีอีกหนึ่งโครงการส่งเสริมการออมให้ง่ายมากยิ่งขึ้นค่ะโดยการเปิดช่องทางให้กับน้องๆ อายุตั้งแต่7ปีถึง20ปีสามารถเข้าไปที่ 7-Eleven ได้เลยไปฝากเงินเข้าบัญชีธนาคารออมสินที่ร้าน 7-Eleven นะคะโดยไม่เสียค่าธรรมเนียมเปิดรับฝากในวันออมแห่งชาติก็คือวันนี้เป็นต้นไปค่ะ